สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับเราจะมาขึ้นโมดูลใหม่นะครับในวิชา AI Deep Learning นะครับโมดูลนี้เป็นโมดูลที่4นะครับหลังจากเราเรียนมา3โมดูลแล้วนะครับโมดูลนี้นะครับเราจะพูดเกี่ยวกับ Sequence Modeling นะครับซึ่ง Sequence Modeling ก็หมายความว่านะครับข้อมูลที่เรานำเข้ามานั้นนะครับจะเข้ามาเป็น Sequence นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคำนะครับคำนะครับคำก็จะเข้ามาเป็นซีเควนซ์คำว่าซีเควนซ์เนี่ยความหมายของมันก็คือมันจะมีแกนเวลาบอกอยู่นะครับว่าตรงจุดไหนคือนะครับปัจจุบันนะครับจุดไหนคืออนาคตยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดที่ตำแหน่งนี้คือ time t อันนี้ก็คือข้อมูลที่ time t plus 1ข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลที่ time t plus 2ข้อมูลของ A ก็เป็นข้อมูลที่เวลา t 1นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือเวลาเรานิยามนะครับคำว่า sequence เนี่ยเราก็นิยามเป็นแบบนี้นะครับเป็นข้อมูลที่เรียงลำดับกันนะครับโดยที่นะครับในแต่ละข้อมูลนั้นนะครับจะมีเวลากำกับอยู่เป็นเวลานะครับโดยปกติแล้วก็แบบที่บอกนะครับข้อมูลเกี่ยวกับ sequence เนี่ยนะครับมีแอปพลิเคชันอย่างหลากหลายมากนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับข้อมูลที่เป็น speech recognition speech recognition ก็หมายความว่านะครับเราต้องการที่จะรู้ว่านะครับคำพูดที่พูดต่อไปนั้นนะครับสามารถดูจากเว็บฟอร์มสามารถที่จะนะครับแปลงออกมาเป็นประโยคนะครับอันนี้ speech recognition นะครับเราจะเห็นได้ว่าข้อมูล speech นั้นก็เป็นข้อมูลนะครับที่เป็น sequence นะครับเพราะว่าเป็นสัญญาณ1มิติในแนวแกนนอนนะครับในแนวแกนนอนนะครับในแนวแกนนอนนี้ก็จะแทนด้วยเวลาถูกไหมฮะในแนวแกนตั้งนั้นก็จะแทนด้วยแอมพลิจูดฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติเราดูที่จุดใดจุดหนึ่งเราดูที่จุดใดจุดหนึ่งของแกนนอนนะครับที่จุดใดจุดหนึ่งของแกนนอนคือแกนเวลาเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับมันก็มีข้อมูลนัดจุดเวลานั้นนั้นนะครับเรียงเข้ามาตามเวลาฉะนั้นเนี่ยข้อมูลลักษณะนี้เราเรียกว่า sequence นะครับอีกแอปพลิเคชันหนึ่งก็ที่เช่นนะครับการนะครับทำนะครับแปลความหมายนะครับแปลความหมายแล้วดูว่านะครับ customer ต้องการขนาดไหนยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราดูความหมายของประโยคเราจะเห็นไว้ว่านะครับข้อมูลของประโยคนี้ก็เป็นข้อมูล sequence นะครับเพราะว่านะครับเราอาจจะให้นะครับคำแรกนะครับเป็นนะครับข้อมูลที่1คำที่2เป็นข้อมูลที่2คำที่3เป็นข้อมูลที่3ไปเรื่อยๆนะครับทั้งนี้นะครับข้อมูลลักษณะนี้เราเรียกว่าข้อมูล sequence นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ1ในแอปพลิเคชันตอนแรกที่อาจารย์บอกไปก็คือ speech recognition ใช่ไหมฮะก็คือนะครับเป็นนะครับข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลซึ่งข้อมูลที่ใส่ไปก็คือคำพูดแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมานะครับoutput ออกมาเป็นนะครับ text นะครับนอกจากนี้นะครับก็คือ automatic sentiment analysis ก็คือการที่เราดูข้อมูลนะครับ text แล้วเราจะดูว่านะครับเขาชอบนะครับ customer นั้นนะครับชอบ product หรือชอบอาหารเราขนาดไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า there is nothing to like in this movie นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเป็น negativeนะครับไม่มีอะไรไม่มีสิ่งใดเลยที่น่าจะชอบในหนังเรื่องนี้ฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับเราให้คอมพิวเตอร์หรือ AI นะครับในการตัดสินใจแล้วหลังจากนั้นเรทนะครับเรทหนังเรื่องนี้ว่าเขาพอใจหรือไม่พอใจนะครับก็สามารถที่จะทำได้โดยการใช้นะครับ sequence modeling นะครับนอกจากนั้นนะครับ sequence modeling เนี่ยก็ยังเอาไปนะครับให้ AI ในการ detect พวก DNA analysis นะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่า DNA เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็น letter นะครับ letter ซึ่งเอามาเรียงต่อกันนะครับทั้งนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ AI ในการ identify ชนิดของโปรตีนนะครับชนิดของโปรตีนในนะครับใน DNA sequence ของเราได้นะครับซึ่งเราก็จะใช้นะครับตัวsequence modeling นะครับในการตัดสินใจเหตุผลก็เนื่องมาจากว่านะครับไอตัว DNA นะครับตัว DNA
นะครับเลตเตอร์แต่ละ DNA นั้นเราก็มองออกมาเป็นซีเควนซ์เพราะข้อมูลมันต่อกันเป็นตับมาลักษณะนี้นะครับนอกจากนี้นะครับก็อีกอันนึงซึ่งเราใช้ตลอดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นพวก Google Translate นะครับก็คือตัว Machine Translation นะครับก็คือเราสามารถที่จะนะครับฟีดนะครับซีเควนซ์ของภาษาหนึ่งไปแล้วให้มันแปลออกมาเป็นภาษาหนึ่งได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใส่ซีเควนซ์ภาษาอังกฤษไปหรือซีเควนซ์ภาษาจีนไปแล้วจากนั้นให้มันแปลออกมาเป็นภาษาไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับอีกอันนึงก็คือนะครับ activity video activity recognition นะครับเราอาจจะนะครับให้ AI เนี่ยมันดูว่านะครับดูวิดีโอเราจะเห็นได้ว่าวิดีโอนั้นนะครับถ้าเกิดมันเป็นวิดีโอหนึ่งนะครับวิดีโอหนึ่งนะครับแต่ละวิดีโอจะประกอบไปด้วยเฟรมของวิดีโอนะครับทั้งนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่มันใส่เข้าไปนั้นนะครับมันใส่เข้าไปเป็นแบบซีเควนซ์เพราะว่าวิดีโอนั้นมันเรียงกันเป็นซีเควนซ์เป็นแกนเวลาฉะนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้ sequence modeling เนี่ยในการที่จะดูได้ว่าหรือให้ AI เนี่ยมันเข้าใจวิดีโอว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับ activity ที่อยู่ในวิดีโอนั้นทำอะไรนะครับสามารถที่จะเป็นลักษณะของ activity นะครับ recognition ได้ application ตัวนี้นะครับก็อาจจะอาทิเช่นนะครับการดูพฤติกรรมนะครับการใช้sequence modeling ในการดูพฤติกรรมนะครับดูว่าพฤติกรรมใดยกตัวอย่างเช่นในยุคของโควิดเนี่ยนะครับพฤติกรรมใดที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับ social distancing นะครับการใส่หน้ากากหรือไม่อันนี้ก็สามารถที่จะเอาไอ้ตัวนี้ไป apply ได้นะครับนอกจากนี้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการนะครับ recognition ชื่อนะครับชื่อที่ซ่อนอยู่ในตัวนะครับตัวประโยคยกตัวอย่างเช่นคำว่า yesterday Harry Potter met Hermione อาจารย์ไม่แน่ใจนะชื่ออะไร Hermione Granger นะครับในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้ไอตัว AI ของเราก็สามารถที่จะ detect ชื่อได้นะครับ highlight เฉพาะชื่อได้นะครับในการเรียนรู้ฉะนั้นเนี่ยนะครับโมดูลตัวนี้เราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ข้อมูลเรานะครับออกมาเป็นซีเควนซ์เนี่ยเราจะสามารถที่จะสร้าง AI นะครับเพื่อที่จะทำงานแอปพลิเคชันต่างๆมันอย่างไรนะครับซึ่งนะครับโมเดลที่เราจะใช้นะครับเน็ตเวิร์กที่เราจะใช้นั้นเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายต่อไปนะครับก่อนหน้าที่เราจะพูดนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับโนเทชันที่เราจะใช้ก่อนนะครับเราลองมาดูนะครับสมมติถ้าเกิดอาจารย์ให้ x เนี่ยเป็นข้อมูลซีเควนซ์จริงๆเนี่ย x ข้อมูล sequence เนี่ย x เนี่ยอาจจะเป็นแบบที่อาจารย์โชว์ให้เห็นก็ได้นะครับว่ามันอาจจะเป็นวิดีโอนะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นวิดีโออาจจะเป็นspeech นะครับอาจจะเป็นคำนะครับซึ่งนะครับเรียงต่อกันเป็น sequence ในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้อาจารย์นะครับเพื่อความง่ายต่อการอธิบายเนี่ยอาจารย์จะให้มันเป็นคำแล้วกันเนาะนะครับx สมมุติบอกว่า what และจริงนะครับ go to market นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในแต่อันนี้คือข้อมูล sequence ซึ่งเป็นบวกนะครับ notation ที่เราจะแทนนะครับข้อมูลใน sequence นะครับถ้าเกิดข้อมูลอันที่1ใน sequence เราจะใช้ notation ตัวนี้นะครับเราจะใช้ x แล้วหลังจากนั้นเราจะเครื่องหมายเนี่ยลักษณะเป็นแหลมๆตัวเนี้ยแล้วจากนั้นใส่1เข้าไปไอ้ตรงนี้เปรียบเสมือนกับวัดนะครับ x 2ก็คือ and คำว่า and x 3ก็คือจริง x 4ก็คือ go x 5ก็คือ to x 6ก็คือ market นะครับฉะนั้นนะครับความยาวของ sequence นี้ก็มีค่าเท่ากับ6นะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดสมมตินะครับเราต้องการที่จะใส่นะครับใส่ไอ้ sequence ตัวนี้เข้าไปยังตัว sequence modeling ของเราหรือตัว AI ของเราแล้วให้มัน detect นะครับชื่อคล้ายๆกับแอปพลิเคชันตัวนี้ name entity recognition นะครับ output มันก็จะออกมาเป็น101000 1นี้ก็จะแทนชื่อไอ้ตัวนี้แล้วแทนชื่อนะครับขณะที่0ก็จะแทนคำที่มันไม่ใช่ชื่อนะครับฉะนั้นเนี่ยอีกหนึ่ง notation นะครับไอ้ต่อไปก็คือตัวแปรนะครับที่เราจะใช้
ในการอธิบายนะครับ notation นะครับสำหรับไอ้ตัวโมดูล4ตัวนี้นะครับก็คือ tx ตัวนี้ก็คือความยาวของ sequence input ยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับความยาว sequence ของ input ก็มี1 2 3 4 5 6เนี่ย tx ก็คือ6นะครับ ty นะครับเป็นความยาวของ output นะครับความยาวของ output ก็จะเป็น1 2 3 4 5 6ในกรณีนี้ในตัวอย่างนี้ความยาวของ input กับความยาวของ output เท่ากันเราใช้ความยาวก็เราใช้ tx ty นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราไปเทรนโมเดลของเรานะครับเวลาไปเทรนโมเดลของเราแน่นอนเราก็จำเป็นจะต้องมี sequence หลายตัวเอาไปเทรนนะครับไอตัวนี้ก็คือ sequence ตัว training ตัวที่ i พูดง่ายๆคือสมมติถ้าเกิดเรามีประโยคทั้งหมด 1,000 ประโยคนะครับเพื่อเอาไปเทรนนิ่งไอตัวนี้ก็คือตัวที่ i เราก็จะเหมือนเดิมแบบที่เราเคยใช้กันมาตอนสมัยที่เราเรียนหลายๆโมดูลมาก็คือ x แล้วก็จากนั้นข้างบนก็วงเล็บแล้วก็ i อันนี้แทนตัวเทรนนิ่งนะครับตัวเทรนนิ่งซีเควนซ์ตัวที่ i ถ้าเกิดสมมติเราใส่ตัวเทรนนิ่งซีเควนซ์ตัวที่ i แล้วหลังจากนั้นใส่แหลมๆมาแล้วก็ t ความหมายก็คือว่าไอ้คำที่ t ไอ้บวชที่ t หรือตัวแซมเปิลข้อมูลตัวที่ t ที่อยู่ใน x ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดข้อมูลของอาจารย์ในกรณีนี้ไอ้สมมติไอ้ตัวนี้เป็น x2 สมมตินะเป็น x2 เป็นไอ้ตัวเทรนนิ่งนะครับตัวเทรนนิ่งตัวที่2ที่อาจารย์จะฟีดไปเพื่อทำการเทรนนิ่งซีเควนซ์โมเดลลิ่งของอาจารย์นะครับสมมติอาจารย์เขียนว่า x2 1อย่างนี้แสดงว่าไอ้ตัวนี้ x2 1ก็คือวัดนะครับถ้าเกิดอาจารย์แทน x2วงเล็บเล็ก2 2แสดงว่าอันนี้ก็คือแอดถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับมันจะแทนนะครับคำที่เท่าไหร่ในไอตัวนะครับ sequence training ของเรานะครับคำที่เท่าไหร่ในตัว training sequence ของเรานะครับส่วน txi ตัวนี้นะครับ txi ถ้าเกิดสมมตินะครับ superscript i ตัวนี้นะครับมันคือความยาวของ input ตัวที่ i นะครับทั้งนี้อันนี้คือ notation ที่เราจะใช้นะครับในการที่จะนะครับบ่งบอกถึงความยาวนะครับแทนไอค่า sequence input แทนค่า sequence output นะครับในการแทนบวชนะครับในการสมมติถ้าเกิดสมมติโดยปกติแล้วนะครับ notation เวลาเราจะแทนบวชเนี่ยนะครับเราก็จะสร้างหนึ่งในวิธีนะครับในการเก็บ dictionary ของ word ของคำนะครับสมมุติถ้าเกิดเราจะต้องทำแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการรู้จำคำนะครับเราปกติแล้วเราก็จะเก็บข้อมูลออกมาเป็น word ยกตัวอย่างเช่นเราก็อาจจะเก็บมาตั้งแต่ไล่มาถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ตัว A ไปเรื่อยๆถึง Z อาจจะ A Aaron ลงมานะครับสูรูถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่กอไก่กกมาจนถึงหอนคู่นะครับเป็นคำนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับคำใดก็แล้วแต่นะครับคำใดก็แล้วแต่นะครับเราจะสามารถแทนด้วยนะครับเราจะสามารถแทนด้วย one hot vector นะครับ one hot vector one hot vector ก็หมายความว่านะครับไอ้แฮคำว่า Harry เนี่ยสมมติ Harry เนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่ง 4,075 ใน dictionary เราจะแทน Harry ด้วยเวกเตอร์0แล้วก็จะ0หมดเลยนะแล้วก็1นะครับอันนั้นคือวิธีแทนคำนะครับหรือแทน dictionary ใน sequence ของเรายกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เรากำลังนะครับจัดการอยู่กับนะครับคำศัพท์ที่ใช้ในภาษานะครับนั้นๆ นะครับเราก็จะเรียงนะครับตั้งแต่อักษรตัวแรกไปจนถึงอักษรตัวสุดท้ายเรียงกันมานะครับแล้วคำไหนถ้าเกิดมันอยู่ที่ตำแหน่งใดเราจะแทนคำนั้นด้วยเวกเตอร์นะครับซึ่งเป็นไอตัวนี้เราเรียกว่ามัน one hot vector เพราะเวกเตอร์ตัวนี้นะครับมันมี1นะครับมันมี1อยู่ที่ตำแหน่งที่นะครับคำนี้อยู่ใน dictionary ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะแทน a
a เนี่ยแสดงว่าอาจารย์ก็ต้องแทน1 0ไปเรื่อยๆถึง0หมดถูกไหมฮะเพราะว่าคำว่า a เนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตำแหน่งที่1ฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ใส่1ถ้าอาจารย์จะแทน aaron aaron มันก็จะต้องเป็น0 1 0ไปเรื่อยๆถึง0อันนี้คือการแทนคำด้วยสิ่งที่เราเรียกว่า one hot vector นะครับเสร็จแล้วเนี่ยคำถามคืออ้าวแล้วถ้าเกิดคำนั้นมันไม่มีล่ะคำนั้นมันไม่มีนะครับคำนั้นเนี่ยมันไม่มีนะครับใน dictionary นะครับเราจะใส่ไอ้ตัวหนึ่งเข้าไปเป็นตัวเพิ่มก็คือตัว unknown นะครับตัว unknown unk นะครับ unk นะครับเป็น special นะครับเป็น specialคำ special ซึ่งถ้าเกิดคำไหนที่เราไม่รู้เนี่ยนะครับหรือ network มันไม่รู้มันก็จะแทนด้วย one hot vector เป็นตัวนี้นะครับนั่นก็คือนะครับเพราะว่ามันแทน special นะครับ special special word ว่า unknown นะครับฉะนั้นเนี่ยต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับตัวนะครับ network นะครับตัว network ซึ่งเราจะใช้นะครับในการจัดการข้อมูลประเภท sequenceนะครับ network ตัวนี้นะครับเราเรียกมันว่า recurrent นะครับ neural network นะครับหรือเราเรียกมันว่า RNN นะครับ RNN นะครับแบบที่อาจารย์บอกแล้วนะครับมันใช้นะครับสำหรับข้อมูลที่เป็น sequence นะครับมันจะใช้ในการ map นะครับ sequence x นะครับไปยัง sequence y นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเขียนนะครับเราเขียนข้อมูลออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับมันก็หมายความว่าเรากำลังแมป sequence x นะครับ sequence x sequence x นี่ก็ประกอบไปด้วยตัวที่เวลาที่1ตัวที่เวลาที่2ไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่เวลาที่ tx นะครับแล้ว produce output ออกมานะครับoutput ก็นะครับoutput ก็จะเป็น output ที่เวลา1 output ที่เวลา2ไปเรื่อยๆถึง output ที่เวลา ty นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกอีกทีนะครับว่าทำไมเราถึงเรียกมันว่า recurrent neural network แต่คอนเซ็ปต์ของมันก็คือมันจะแมปจาก sequence ไปเป็นอีก1 sequence 1นะครับข้อดีของ RNN นะครับข้อดีของ RNN ก็คือนะครับถ้าเกิดคุณใช้ RNN คุณสามารถที่จะจัดการความยาวคุณไม่มีข้อจำกัดนะครับในความยาวของ sequence x และ sequence yความหมายก็คือ input ของ sequence x กับ sequence y อาจจะนะครับอาจจะเท่ากันก็ได้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับหรือนะครับจำนวนอาจจะเป็น0ก็ได้นะครับความหมายก็คือนะครับคุณใส่ sequence x ไปคุณอาจจะไม่ต้องการ output ออกมาก็ได้หรือคุณใส่ sequence x ไปคุณต้องการ output ออกมาแค่ตัวเดียวคุณใส่เอายกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยอย่างกรณีที่คุณต้องการที่จะดูว่านะครับอารมณ์ของคัสโตเมอร์เป็นแบบไหนเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าคุณใส่นะครับซีเควนต์ไปยาวเยอะแต่คุณต้องการเอาพุทมาแค่ตัวเดียวก็คือเรตติ้งใช่ไหมฮะเรตติ้งดูว่านะครับเรตติ้งดูว่าเอาพุทมันโอเคหรือเปล่านะครับว่าเขาชอบนะครับหนังเรื่องนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับมันก็อาจจะเป็นได้หลากหลายนะครับนอกจากนี้ข้อดีของ RNN นะครับคุณจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะกลับมาอีกนะแต่อาจารย์พูดให้ฟังแบบคร่าวๆไปก่อนนะครับสำหรับข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีอย่างนึงก็คือตัว Neural Network นะครับของ RNN ตัวนี้นะครับมันจะเป็นแบบซ้ำเดิมนะครับจะเป็นแบบเดิมนะครับทั้งนี้นะครับสามารถที่จะเรียนรู้นะครับข้อมูลระหว่างตำแหน่งนะครับระหว่างตำแหน่งพูดง่ายๆคือมันสามารถเรียนรู้ฟีเจอร์ระหว่างนะครับข้อมูลได้นะครับมันสามารถที่จะเอาคอนเท็กซ์ที่เขาเรียกว่าความหมายนะครับยกเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราอ่านประโยคหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการที่จะเข้าใจประโยคหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะนะครับเราจะต้องอ่านทั้งหมดก่อนซึ่งแสดงว่าขณะนี้นะครับเรากำลังใช้ข้อมูลระหว่างกันเนี่ยมาในการช่วยตัดสินใจซึ่ง RNN ทำแบบนั้นนะครับ RNN เนี่ยสามารถที่เอาข้อมูลระหว่างกันเนี่ยนะครับมาช่วยในการที่จะตัดสินใจนะครับในของ output ได้นะครับนอกเหนือจากว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องนะครับ produce ความยาวของ output เนี่ยเท่ากับ input นะครับความยาวของ input กับ output นั้นสามารถเป็น variable length นั่นก็คือความยาวขนาดไหนก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับข้อดีของ RNN ก็คือ model size มันไม่ได้ใหญ่ไปตามขนาด input
นะครับเวทกับพารามิเตอร์สามารถใช้ร่วมกันเดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะครับข้อเสียก็คือ INN ตัวนี้นะครับมันคำนวณช้าแล้วก็เอาข้อมูลในอนาคตมาใช้ไม่ได้นะครับยากในการเข้าถึงข้อมูลอ่ะมาดูนี่นะครับอันนี้คือข้อมูล INN ที่อันนี้คือโครงสร้าง INN ที่อาจารย์บอกนะครับโครงสร้าง INN นั้นคุณจะเห็นได้ว่านะครับมันจะนะครับฟีดนะครับฟีดตัวinput ตัวที่1เข้าไปนะครับฟีดตัว input ตัวที่1เข้าไปแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็จะทำการคำนวณในนี้นะครับมันจะทำการคำนวณในนี้แล้วหลังจากนั้นสิ่งที่มันได้ออกมาทางฝั่งนี้นะครับมันจะได้ A1 นะครับทั้งนี้ไอ้ตัวนี้ก็คือ input เข้ามาอันนี้มันก็จะเป็น A0 เข้ามา A0 นี่อาจจะเป็น0ก็ได้นะครับ A0 อาจจะเป็น0ก็ได้อาจจะไม่มีก็ได้หรืออาจจะมีค่าตั้งต้นค่าใดค่าหนึ่งก็ได้ฟีดเข้ามายังเน็ตเวิร์กจากนั้นคุณฟีดไอ้ตัวคำที่1เข้าไปของ sequence ตัวที่1นะครับตัวเน็ตเวิร์กตัวนี้นะครับมันจะ produce ไอ้ตัว output ตัวที่1มาจากนั้นคุณฟีดนะครับคุณฟีดตัวที่2เข้าไปมันก็จะเอานะครับ output จากตัวที่1ก็คือ A1 เนี่ยนะมาร่วมทำการคำนวณกับนะครับ input ตัวที่2เพื่อได้ให้ได้ output Y2 และ activation ตัวที่2อันนี้คือตัว activation นะครับทำไปเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้ว่านะครับบล็อกตัวนี้นะครับบล็อกตัวที่คุณเห็นเนี่ยนะครับบล็อกตัวที่คุณเห็นเนี่ยนะครับจะเป็นบล็อกเดียวกันหมดเลยนะแสดงว่าพารามิเตอร์เวทของมันที่ใช้ในการทำเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยข้อดีของมันก็คือ neural network ข้อดีตัวที่2นะ neural network นะครับสามารถที่จะเรียนรู้ฟีเจอร์จากตำแหน่งที่แตกต่างกันได้สิเพราะอะไรคุณจะเห็นได้ว่าเวลามันฟีดข้อมูลไปเนี่ยการที่คุณจะคำนวณ y2 ได้เนี่ยนะครับนักศึกษาจะต้องนะครับได้ข้อมูลจากตัว x1 เข้ามานะครับขนาดเดียวกันนะครับก่อนที่นักศึกษาจะคำนวณข้อมูลของ yt ที่เอาพุทได้เนี่ยนะครับนักศึกษาก็ต้องเอาข้อมูลจากอดีตมาถูกไหมฉะนั้นเนี่ยความหมายมันก็คือว่าเอาพุทนะครับในเวลาที่นักศึกษากำลังพิจารณาอยู่นั้นสามารถนะครับ take advantage หรือนะครับได้ข้อมูลมาจากอดีตถูกไหมฮะสามารถเรียนรู้คอนเท็กซ์จากอดีตนะครับเรียนรู้จากคอนเท็กซ์จากอดีตเพื่อที่จะตัดสินใจข้อมูลในปัจจุบันนะครับอันนั้นอันที่1อันนี้คือข้อดีใช่ไหมที่เราพูดไปอันที่2โมเดลไซส์ไม่ได้ใหญ่ไปตามอินพุตเพราะว่าคุณจะเห็นได้ว่านะครับไอตัวเวทนะครับตัวเวทเนี่ยนะครับตัวที่อาจารย์แรงเงาเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะเวทแต่ละตัวแต่ละจุดตรงเนี้ยนะครับแต่ละจุดตรงเนี้ยนะครับแต่ละจุดตรงเนี้ยมันคืออันเดียวกันนะนะครับแสดงว่านะครับไม่ว่าข้อมูลคุณจะใหญ่ขนาดไหนเวทมันเหมือนเดิมจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับคุณเอานะครับข้อมูลแต่ละตัวนั้นเข้าไปในบล็อกเดียวกันจริงๆอะฉะนั้นเนี่ยนะครับขนาดเน็ตเวิร์กของคุณเนี่ยมันไม่ได้โตตามขนาดอินพุตคุณลองนึกภาพดูนะครับสมมติถ้าเกิดสมมติคุณใช้ neural network แบบเก่าธรรมดาคุณมี input ใช่ไหมฮะคุณมี input จากนั้นในแต่ละ layer input คุณใหญ่มากขึ้นหรืออาจจะใหญ่น้อยลงฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องจำนวน input คุณใหญ่มากขึ้นจำนวน node คุณก็เยอะขึ้นถูกไหมฮะพอคุณเชื่อมปุ๊บในกรณีของ neural network ธรรมดาคุณจะเห็นได้ว่าขนาดของ input เนี่ยนะครับมันจะทำให้รวมถึงขนาดของโนดเนี่ยมันจะทำให้ตัวโมเดลของคุณนั้นใหญ่มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว
artificial ตัว fully connected network ตัว FC ถูกไหมคือสมมติถ้าเกิดสมมติคุณมีคุณมีประโยคแล้วคุณไม่ใช้ไอตัว RNN แบบนี้นะครับแต่คุณให้มันมาเป็นโหนดแต่ละโหนดเลยลักษณะนี้โหนดแต่ละโหนดเลยลักษณะนี้แล้วจากนั้นคุณก็ฟีดเข้าไปฟีดเข้าไปฟีดเข้าไปฟีดไปแต่ละโหนดฉะนั้นนี่คุณจะเห็นได้ว่ายิ่งนะครับยิ่งจำนวน input คุณใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิด input คุณใหญ่มากขึ้นขนาดไซส์ network คุณก็ต้องใหญ่มากขึ้นแต่ในกรณีนี้ network ของคุณไม่ได้ใหญ่มากขึ้นเหตุผลเพราะคุณ reuse network ของคุณเดิมเพราะในแต่ละบล็อกเนี่ยไอ้ที่อาจารย์แรงเงาเนี่ยนะครับมันคืออันเดียวกันอันเดียวกันนี่คือเป็นที่มาของชื่อคำว่า recurrent recurrent หมายความว่าเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นอีก recurrent เกิดขึ้นอีกนักศึกษาดูสิครับในแต่ละเวลาเราก็เอาเน็ตเวิร์กเดิมมาใช้จากนั้นอีกเวลาหนึ่งแล้วก็เอาเน็ตเวิร์กเดิมมาใช้อีกเวลาหนึ่งแล้วก็เอาเน็ตเวิร์กเดิมมาใช้อีกเวลาหนึ่งแล้วก็เอาเน็ตเวิร์กเดิมมาใช้ถูกไหมฮะต่อกันเรียงต่อกันลักษณะนี้ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่ามันเหมือนกับเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาถึงเรียกมันว่า recurrent recurrent neural network นะครับweight ข้อดีอีกหนึ่งของ RNN คือ weight และ parameter ของมันจะสามารถใช้ร่วมกันได้ตลอดนักศึกษาดูสิครับมันใช้ร่วมกันได้ตลอดซีเควนซ์เลยถูกไหมมันใช้ร่วมกันได้ตลอดซีเควนซ์เลยมันฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อดีตัวเนี้ยนะครับ neural network นะครับ neural network เนี่ยนะครับแบบ RNN จะสามารถใช้ข้อมูลระหว่างตำแหน่งได้ก็แบบที่อาจารย์บอกไปแล้วข้อมูลระหว่างตำแหน่งได้นะครับนอกจากนี้นะครับโมเดลไซส์ก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปตามอินพุตถูกไหมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ fully connected network weight กับ parameter ก็สามารถที่จะนะครับแชร์กันได้แชร์กันตลอด sequence ได้หมดเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับความยาวของ x กับ y นั้นนะครับความยาวของ x กับ y นั้นจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าในตัวอย่างเนี้ยมันอาจจะเท่ากันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้เห็นในอนาคตว่านะครับความยาวของนะครับ input ของ sequencegับ output sequence นั้นไม่จำเป็นจะต้องเท่ากันนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับข้อเสียของ RNN อันที่1คำนวณช้าทำไมมันถึงคำนวณช้าครับเหตุผลเพราะว่าการที่คุณจะคำนวณ นะครับคุณต้องคำนวณเป็น sequential คุณต้องคำนวณเป็นลำดับไปการที่คุณจะคำนวณ x2 ได้คุณต้องรอให้ x1 คำนวณเสร็จก่อนเพื่อจะป้อนนะครับ activation เข้ามาเพื่อคำนวณ x2นะครับขณะเดียวกันคุณจะคำนวณ x3 คุณก็จะต้องรอให้ x1 กับ x2 ทำงานเสร็จก่อนคุณถึงจะคำนวณ x3 ได้คุณถึงจะเอา x3 มาคำนวณได้เพราะคุณต้องการactivation จาก a2 เนี่ยเพื่อไปนะครับทำงานต่อนะครับนอกจากนี้นะครับในกรณีที่มันเป็นนะครับ RNN แบบทางเดียวนะครับ RNN แบบทางเดียวในกรณีนี้ RNN แบบทางเดียวนี่ก็คือนะครับแบบที่ตัวอย่างที่คุณกำลังเห็นเนี่ยครับ IN แบบทางเดียวก็คือจากซ้ายมาขวาอย่างเงี้ยนะครับคุณเอาข้อมูลแค่จากอดีตมาฟีดเท่านั้นเองนะครับแต่คุณไม่ได้คุณในกรณีอาร์คิเทคเจอร์แบบนี้คุณไม่สามารถที่เอาข้อมูลจากอนาคตมาตัดสินใจแต่เดี๋ยวคุณจะได้เห็นว่ามันจะมีนะครับสิ่งที่เราเรียกว่า bi directional RNN หรือ RNN แบบ2ทิศทางการคำนวณ output กับการคำนวณ input เนี่ยมันจะใช้2ทิศทางจากอดีตแล้วก็จากอนาคตมาเพื่อคำนวณ นะครับ output นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นนะครับ RNN แบบทิศทางเดียวเราจะไม่สามารถที่จะนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลจากอนาคตมาช่วยในการตัดสินใจได้นอกจากนี้นะครับถ้าเกิดนะครับ sequence ของเรายาวมากๆนะครับมันจะเป็นยากมันค่อนข้างยากในการที่จะเข้าถึงข้อมูลในอดีตเพราะว่าข้อมูล sequence มันยาวมากนะครับอันนี้คือข้อเสียของ RNN นะครับคราวนี้นะครับเรามาดูนะครับการคำนวณนะครับการคำนวณของ RNN กันซึ่งจริงๆแล้วไม่ยากเลยนะครับการคำนวณของ RNN เป็นดังนี้ครับนักศึกษาอันดับแรก
A สุดูที่เลเยอร์ดูที่ไอเวลาที่1ก่อนอันนี้เวลาที่1เวลาที่2ไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่นะครับเวลาที่ t บวก1นะครับอ่ะลองดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างนะครับ inn รับ input นะครับ input นะครับในกรณีนี้เราให้มันเป็นคำนะครับจากซ้ายไปขวาทีละตัวแล้วให้ output ออกมานะครับตัวอย่างก็ที่แบบที่อาจารย์บอก x y ก็คือมันรับจากข้อมูลจากนะครับซ้ายนะครับมาขวาเห็นไหมจากซ้ายของคุณมาขวานะครับแล้วไอตัวนี้เราเรียกมันว่านะครับ forward pop นะครับ forward propagation นั่นก็คือการคำนวณไปข้างหน้า forward propagation นะครับฉะนั้นเนี่ยอ่ะเราดูก่อนสมมติถ้าเกิดอาจารย์ให้ a 0เป็น0 activation ที่เวลา0อาจารย์ให้เท่ากับ0นะครับอาจารย์จะได้ว่านะครับ a 1ของอาจารย์ a 1ของอาจารย์คือตัวนี้ a 1ของอาจารย์ a 1ของอาจารย์ก็คือ output จากเวลาที่1นะครับไม่ใช่เลเยอร์ที่1นะ output ของเวลาที่1นะครับก็จะเท่ากับมี input อยู่กี่ตัวนักศึกษามี input อยู่คือตัวนี้กับตัวนี้ถูกไหมครับเข้ามาเป็น2 input ฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะมีคุณจะเห็นได้ว่านะครับอาจารย์ก็จะมี weight 1ตัวคูณกับ input ซึ่งเป็น activation ตัวนี้นะครับอาจารย์ก็จะเอา weight คูณกับไอ้ตัวนี้ขณะเดียวกันนะครับอาจารย์ก็จะเอา weight คูณกับ input อีกตัวหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เรามี2 input input ตัวที่1 input ตัวที่2อาจารย์เอา input ตัวแรก WA นะครับ WAA อาจารย์ให้มันชื่อว่า WAA WAA ตัวนี้นะครับคูณกับ activation ได้ตัวนี้จากนั้นอาจารย์เอา WAX เป็นอีกเวทหนึ่งซึ่งแตกต่างจาก WAA มาคูณกับ input X อาจารย์ก็จะได้ตัวนี้แล้วจากนั้นบวก biasนะครับพออาจารย์เอา2ตัวนี้คูณกันอันนี้คูณกันไอ้ นี้คูณกันแล้วเอามาบวกกันอาจารย์จะเอาเข้า activation function เพื่อให้ได้ a 1ออกมามุกเดียวกับตอนที่เราเคยเรียนกันมานะครับนั่นก็หมายความว่านะครับอาจารย์ก็เอา w a a คูณ a 0บวก w a x คูณ x 1ไอ้ตัวนี้ก็คือเวทบวกด้วย b แล้วจากนั้นอาจารย์เอาเข้า activation function สิ่งที่อาจารย์จะได้อาจารย์จะได้ a 1ออกมา a 1ก็คือ output ที่จุดนี้ไอ้ a 1ตัวนี้นักศึกษาจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวนี้คือ output โดยปกติแล้วนะครับ activation ที่ใช้สำหรับการจัดการปกติเขาจะใช้ tan h หรือ relu tan h หรือ relu นะครับในขณะเดียวกันนะครับนอกเหนือจากอาจารย์เอาพุทนะครับอาจารย์เอาพุท a1 ออกไปปุ๊บนะครับอาจารย์ยังเอา a1 ไปคำนวณเพื่อให้ได้นะครับตัว output sequence y นั่นก็หมายความว่านะครับอาจารย์ก็จะเอา a1 ซึ่งอาจารย์คำนวณได้จากตัวนี้นะครับ a1 เนี่ยซึ่งอาจารย์คำนวณได้จากตัวนี้อาจารย์เอาไปคูณกับเวทอีกตัวหนึ่งคือ wya ตัวนี้แล้วก็คูณ a1 ฉะนั้นเนี่ยไอ a1 ตัวเนี้ยนะครับ a1 ตัวเนี้ยที่อาจารย์ได้ตรงจุดเนี้ยที่ a1 ตัวเนี้ยนะครับอาจารย์ก็ไปคูณกับเพื่อให้ได้ตัวนี้ y1 ของอาจารย์ก็จะเท่ากับ activation function ผลลัพธ์ของ activation function ของ wya คูณด้วย a1 บวกด้วย by แต่เผอิญ g1 activation ของการคำนวณ a1 ตรงนี้กับการคำนวณ y นี้อาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วนะครับไอตัว g2 เนี่ยปกติเราจะใช้ซิกมอยด์พูดง่ายๆคือเพื่อคำนวณไอตัว
นะครับ sequence modeling ออกมา output ของ sequence mod ไอตัวโมเดล output sequence ของเราเนี่ยนะครับ G2 ตัวเนี้ยนะครับ activation ของมันจะเป็น sigmoid ขณะเดียวกัน G1 นั้นนะครับ activation ของมันจะเป็น tan H หรือ relu อ่ะนักศึกษาครับแสดงว่าตอนนี้เรามีพารามิเตอร์ทั้งหมดกี่ตัวครับอาจารย์จะวงกลมให้ดูใช้สีเขียวแล้วกันพารามิเตอร์เราตัวนี้ WAA WAX WYA อันนี้อาจารย์ให้มันเป็นอาจารย์ให้ชื่อมันว่า BA แล้วกันอันนี้ BY 1 2 3 4 5พารามิเตอร์เรามี5ชุดเพราะว่า WAA WAX WYA เนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เห็นว่ามันจะเป็นเมทริกซ์นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้พารามิเตอร์ไอ้ตัวเนี้ย WAA WAX BA WYA BY เราสามารถที่จะใช้แล้วเราสามารถที่จะใช้ในแต่ละบล็อกไอ้บล็อกใช้ในแต่ละไอ้บล็อกสีฟ้าเนี่ยบล็อกสีฟ้าเนี่ยเหมือนกันเลยนะพารามิเตอร์มันเหมือนกันทุกตัวเลยในแต่ละเวลาแสดงถามว่าพารามิเตอร์ในกรณีของ RNN ไอ้ตัวนี้คือ RNN ใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกในตลอดในแกนเวลานะครับถามว่าเยอะไหมไม่เยอะเลยนะเมื่อเปรียบเทียบกับไอ้พารามิเตอร์ตอนที่เราเรียน CNN กันนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติอาจารย์จะเขียน activation ณเวลา t คืออาจารย์ไม่เขียนเป็น a 1แล้วนะแต่อาจารย์จะเขียนเป็น at แทนนะครับ at นะครับก็จะเท่ากับอาจารย์ก็จะเอา activation ก่อนหน้าถูกไหมคุณเห็นไหมในกรณีที่เป็นกรณีที่มันเป็นเวลา1อ่ะไอเวลา1อาจารย์ก็ la 0ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นเวลา t อาจารย์ก็เอาเวลา t ลบ1ฉะนั้นเนี่ยนะครับ AT ก็จะเท่ากับ WAA คูณด้วย AT ลบ1บวกด้วย XWAX AX ตัวนี้ X ตัวนี้ก็คือตัว input sequence input ตัวนี้นะครับคูณกับ weight ตัวนึง WAX คูณกับ XT ณเวลานั้นเราต้องการหา T บวกด้วย biasขณะเดียวกัน y hat t ซึ่งเป็น output เนี่ยตัวเนี้ยซึ่งเป็น output sequence อาจารย์ให้มันเป็นมีหมวกก็เพราะว่านะครับมันเป็น output เป็นการประมาณของ rnn เหมือนกับตอนที่นะครับเราคำนวณ y hat นะครับ y hat ตอนที่เราคำนวณตอนที่เราทำ softmax หรือตอนที่เราทำ cnn นะครับสิ่งที่เราทำนะครับเราก็จะได้ y hat t นะครับก็จะเท่ากับนะครับ wya at เห็นไหม at เนี่ยเราเอามาใช้เราคำนวณ at นะครับเราคำนวณ at เนี่ยจาก2 input เราคำนวณ at จาก2 input ก็คือ input ของ at ลบ1กับ xt input 2ตัวเราได้ atจากนั้นเราจะได้เอา AT ตัวนี้ไปคำนวณเพื่อให้ได้ YT ขณะเดียวกันเราก็ฟีด AT เข้าไปเป็น input ของนะครับตัว sequence ลำดับต่อไปนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดสมมตินะครับอาจารย์เพื่อให้เข้าใจง่าย RNN เนี่ยเราคลี่ออกมาแต่ละตัวถูกไหมในแต่ละเวลาเราคลี่ออกมาแต่ถ้าเกิดสมมติเราสามารถเราจับรวมกันมัดรวมกันได้ไหมได้นักศึกษาดูนี่นะครับไอตัวนี้คือการคำนวณของ RNN ที่จับไอพวกเนี้ยมามัดรวมกันดูนี่นะลองดูสเตจแรกก่อนคุณดูนี่เอา A AT ลบ1มาคูณกับ WAA พอคูณกันได้เสร็จปุ๊บเอาไปบวกกับ WAX คูณด้วย XT WAX คูณด้วย XT
่ะเอาไปบวกกันอย่าลืมมี bias BA ด้วยบวกกันเสร็จปุ๊บเข้า activation function นะครับได้ผลลัพธ์มาเป็น AT ยังไม่จบเอา AT feed กลับมาเอา AT feed กลับมาคูณด้วย WYAเอา AT feed กลับมาคูณด้วย WYA จากนั้นเอาไปบวกกับ BY WYA คูณ A เอาไปบวกกับ BY เข้า activation ได้ผลลัพธ์ออกมาจากนั้นถ้าเกิด AT ต่อไปมัน feed ไปที่ไหน feed ไปที่นี่ feed กลับไปแล้วต่อไปไอตัวที่เข้ามาต่อไปคือเข้าอะไร XT บวก1ฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้เน็ตเวิร์กเนี่ยมันถึงเรียกว่ารีเคอร์เรนซ์เพราะว่าเวลามันเอาไปทำจริงๆเนี่ยมันมีอยู่แค่บล็อกเดียวนักศึกษามันมีอยู่แค่บล็อกเดียวแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่นักศึกษาทำก็คือนักศึกษาพอได้เอาพุทออกมาปุ๊บนักศึกษาต้องฟีดเอาพุทเข้ามายังบล็อกตัวนี้ใหม่แล้วหลังจากนั้นไอตัวอินพุทเนี่ยนักศึกษาจะต้องนะครับขยับ XT ทิ้งไปแล้วหลังจากนั้นเอา XT บวก1ขยับเข้ามาแทนฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่คุณฟีดนะครับคุณฟีด AT กลับเข้ามาเป็น input ไอ้ตรงนี้คุณจะต้องเป็น XT บวก1จากนั้นคำนวณเสร็จคุณสิ่งที่คุณจะได้รอบต่อไปคุณก็จะได้ YT บวก1ไอ้ตัวนี้คุณก็จะได้ AT บวก1จากนั้นคุณก็ฟีดกลับมาอีกรอบนึงจากนั้นไอ้ตัวนี้คุณก็จะไม่ใช้แล้วคุณก็จะใช้เป็น XT บวก2ไอ้ตัวนี้ก็เปลี่ยนไปเป็น yt บวก2ฉะนั้นจริงๆแล้วบล็อกของ rnn จริงๆมันมีอยู่แค่บล็อกเดียวก็คือบล็อกที่อาจารย์แรงเงานี่แหละมันมีอยู่แค่บล็อกเดียวนี่แหละแต่มันทำการฟีดแบ็กข้อมูลจาก input output นั้นฟีดเข้ามา input แล้วหลังจากนั้นไอ้ตัวที่นะครับตัว input จริงๆของ input sequence นั้นก็ค่อยๆขยับเข้ามาขยับเข้ามาขยับเข้ามาฟีดเข้ามาฟีดเข้ามาฟีดเข้ามาแต่เวลาเขาเขียน IN จริงๆเนี่ยนะครับเขาจะคลี่ตัวนี้ออกมาเขาจะคลี่ตัวนี้ออกมามาเป็นตัวนี้ให้นะครับเขาจะคลี่ตัวนี้ออกมาให้คุณเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นในแกนเวลาอย่างนี้มันจะเข้าใจมากกว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณฟีด x 1เข้าไปคุณฟีด x 2เข้าไปคุณฟีด xt เข้าไปคุณฟีด xt บวก1เข้าไปไอ้นี้เกิดจากการคลี่ตัวไหนคลี่ไอ้ตัวที่อาจารย์โชว์ให้เห็นเนี่ยคือตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยคลี่ตัวเนี้ยอธิบายว่าโอเคถ้าเกิดเวลา1เวลาที่ sequence sample ของsequence ตัว sequence ตัวที่1เข้ามานะครับคำตัวที่1เข้ามาคำตัวที่2เข้ามาคำตัวที่ n เข้ามาเกิดอะไรขึ้นคุณจะเห็นว่ามันมีการฟีดมาเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเวลาไปทำจริงๆเนี่ยมันคือบล็อกเดียวแต่มันมีการฟีดกลับเข้ามาแล้วฟีดกลับเข้ามาก็ฟีดมาวนลูปไปเรื่อยๆจนกว่าที่คำของคุณนะครับจนกว่า sequence คุณจะจบ input sequence คุณจะจบครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทำให้สมการของ RNN เนี่ยมันง่ายขึ้นคุณลองพิจารณาดูเรารู้ว่า AT นะครับ AT เนี่ยเขียนได้ดังนี้นะครับก็คือ activation ของ WAA คูณด้วย AT ลบ1คูณ WAX คูณด้วย XT บวกด้วย BA สมมุตินะครับสมมติถ้าเกิดว่านะครับ activation ที่เวลา t ลบ1มี dimension เป็น100คูณ1มีฟีเจอร์100คูณ1ขนาดไซส์เป็นเวกเตอร์ขนาด100คูณ1 xt input สมมตินะคือตอนที่เราคุยกันเนี่ยนะครับในแต่ละเวลาเนี่ยเราคิดว่ามันมีนะครับมันมีแค่
ไอตัวเนี้ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่ข้อมูลซิงเกิลคือ1อ่ะมันไม่ได้เป็นแค่จำเป็นที่ข้อมูล1นะมันอาจจะเป็นข้อมูลเวกเตอร์ก็ได้นะยกตัวอย่างเช่น xt เนี่ยนะครับ x1 เนี่ยมันอาจจะแทนคำก็ได้อาจจะแทนคาแรคเตอร์ก็ได้ถูกไหมอาจจะเป็นคำว่า and อย่างเงี้ยแสดงว่าจริงๆเนี่ยมันก็คือ3คูณ1ถูกไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับข้อมูล xt นะครับข้อมูลที่จะเข้าไปเนี่ยข้อมูล xt เนี่ยนะครับข้อมูลเนี้ยนะครับอาจจะเป็นนะครับอาจจะเป็นเวกเตอร์ก็ได้เราคิดเป็น general case ก่อนนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะสมมุติว่า at ลบ1เนี่ยนะครับมี dimension 100คูณ1 xt มี dimension 1000คูณ1ตัวนี้นะอันนี้100คูณ1อันนี้1000คูณ1ถ้าเกิด AT ของเราเนี่ยเราบอกว่า output เนี่ยมันมี dimension 100คูณ1ถามว่า WAA จะต้องมี dimension เท่าไหร่ชัวร์มันจะต้องมี dimension 100คูณ100ไม่งั้นเนี่ยนะครับตัวเวกเตอร์กับ matrix เนี่ยมันจะคูณกันไม่ได้ในขณะเดียวกัน WAX มันจะต้องมี dimension เท่าไหร่แน่นอนมันต้องมีดิเมนชัน100คูณ 1,000 วิธีอันนี้คือเลขมอปลายการที่เวกเตอร์เมทริกซ์จะคูณกับเวกเตอร์ได้หรือเวกเตอร์จะคูณกับเมทริกซ์ได้คุณจะต้องดูดิเมนชันดิเมนชันที่มันอยู่เนี่ยไอ้อยู่ติดกันลักษณะเนี้ยของ2ตัวนี้มันจะต้องเหมือนกันไม่งั้นมันคูณกันไม่ได้ไอ้นี้ก็เหมือนกันมันจะต้องเหมือนกันไม่งั้นมันคูณกันไม่ได้แล้วดิเมนชันของเอาท์พุตล่ะคุณดูนี่ไดเมนชันของเอาท์พุตคุณก็เอาตัวแรกกับตัวสุดท้ายมาคูณกันคุณจะได้เอาท์พุตของตัวนี้ไดเมนชันมันก็คือตัวแรกกับตัวสุดท้ายเอามา BA ถามว่าไดเมนชันเท่าไหร่แน่นอน100คูณ1ฉะนั้นเนี่ยจากนะครับ linear algebra นะครับเราสามารถที่จะนะครับเขียนนะครับให้อยู่ในรูปนี้ได้ไอ้ตัวนี้นะเราเขียนให้อยู่ในรูปตัวนี้นะครับเป็นเมทริกซ์ขนาดใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งเมทริกซ์ขนาดใหญ่นั้นเกิดจากการเอานะครับเมทริกซ์ WAA กับเมทริกซ์ WAX มาต่อกันอ้าวมันต่อกันได้ยังไงอาจารย์คุณดูนี่นะครับ WAA กับ WAX มีอะไรร่วมWAA กับ WAX มีจำนวนแถวร่วมกันแต่จำนวนหลักต่างกันถูกไหมเพราะ WAA นั้นจำนวนแถวคือ100 WAX จำนวนแถวก็เป็น100แต่จำนวนหลักของ WAA คือ100จำนวนหลักของ WAX คือ 1,000 ฉะนั้นเนี่ยเรามาต่อกันได้เพราะว่าแถวเนี่ยมันเท่ากันเราก็เอาเมทริกซ์ WAA เนี่ยมาต่อฉะนั้นดิเมนชันของ WAA เนี่ยจำนวนแถวมันต้องเป็น100ขนาดเดียวกันจำนวนหลักมันก็ต้องเอา100ไอ้ตัวนี้มันจำนวนหลักถูกไหม100ขนาดเดียวกัน WAX จำนวนหลักก็คือ 1,000 ฉะนั้นเนี่ย WA เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยมันจะมีดิเมนชันเป็น100คูณ 1,100 เพราะว่านะครับหลักมันก็คือคุณเอา100มาบวก 1,000 คุณก็จะได้ 1,100 ขนาดเดียวกันแถวคุณคงเดิมฉะนั้นเนี่ยคุณได้ WA แล้วพูดง่ายๆคือคุณต้องการที่จะนะครับยุบสมการตัวเนี้ยยุบสมการที่มันจะคำนวณ activation ฉะนั้นเนี่ยขณะเดียวกันไอตัวเนี้ยไอแล้วไอตัว at ลบ1กับตัว xt ล่ะคุณก็เอามาเขียนเป็นเวกเตอร์แบบนี้คุณรู้อยู่แล้วว่า at ลบ1เนี่ยมันเป็นเวกเตอร์ขนาด100คูณ1 x
xt เนี่ยจากตัวอย่างเนี่ยมันคือเวกเตอร์ขนาด 1,000 คูณ 1 อะไรร่วมกันนักศึกษาหลักร่วมกันลูกหลักร่วมกันคือ1ฉะนั้นเนี่ยคุณเอามาต่อกันมันก็จะเป็นเวกเตอร์ยาวขนาด 1,100 หรืออีกในย่านึงคุณเขียนนะครับคุณเขียนออกมาเป็น at-1 เอามาต่อกับ xt ฉะนั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะเขียนได้ไอตัวนี้ออกมาเป็น at เท่ากับ activation ของ wa คูณด้วยนะครับ a อ่ะสมมติอาจารย์เขียนอย่างนี้ก็ได้นะอาจารย์เขียนแบบนี้แล้วกันคูณด้วย wa a คืออะไร a คือตัวนี้นะครับคูณด้วย a t ลบ1 x t transpose บวกด้วย b a ไอตัวนี้ transpose คืออะไรนักศึกษาTransport มันก็เป็นอย่างนี้ไงครับนักศึกษา Transport มันก็เปลี่ยนจากแถวเป็นหลักหลักเป็นแถวฉะนั้นเนี่ยมันมองไอ้ตัวนี้เป็นก้อนเดียวฉะนั้นเนี่ยไอ้ Transport เนี่ยมันก็เหมือนกับไอ้ตัวนี้คุณก็เอา AT-1 เนี่ยมาไว้ข้างบนจากแถวคุณก็เอามาเป็นหลักฉะนั้นเวลาคูณเวลาคูณไอ้พจน์ที่อาจารย์แรงเงาเนี่ยนะแรงเงาเป็นสีเหลืองเนี่ยเวลาคุณคูณพจน์ที่เป็นแรงเงาเป็นสีเหลืองเนี่ยคุณก็เอาแถวคูณหลักสิ่งที่คุณได้ก็คือนะครับไอตัวนี้มันก็จะคูณกับตัวนี้ไอตัวนี้มันก็จะคูณกับตัวนี้ผลสุดท้ายแถวคูณหลักเอามาบวกกันคุณได้ตัวนี้คงเดิมไหมเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราเขียนแบบนี้เนี่ยทำให้เราสามารถเขียนในรูปของเมทริกซ์ได้แล้วแบบที่อาจารย์บอกทำไมเราต้องเขียนแบบนี้อาจารย์จริงๆแล้วมันเขียนแบบนี้มันก็โอเคแล้วนี่ผมเข้าใจแบบนี้ที่เราเขียนแบบนี้เพราะว่าเวลาเราไปเขียนโปรแกรมเราไปใช้ NumPy เราไปใช้ Python เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์เนี่ยมันจะทำงานได้เร็วกว่าแทนที่ว่าเราจะเขียนออกมาเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดคุณจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะเพราะจริงๆมันก็คือการคูณเมทริกซ์เหมือนกันแต่ถ้าเกิดสมมติคุณต้องการคูณเมทริกซ์รอบเดียวแล้วรวบนะครับรวบพารามิเตอร์2ตัวให้อยู่ในพารามิเตอร์ตัวเดียวคุณจะเห็นได้ว่า WA เนี่ยคือการรวบพารามิเตอร์2ตัวคือ WAA กับ WAX รวบกันให้อยู่ในเวกเตอร์ตัวให้อยู่ในเมทริกซ์ตัวเดียวคุณก็สามารถที่จะใช้ NumPy ในการคูณแล้วสามารถที่จะนะครับใช้นำพายในการจัดการการคูณเมทริกซ์ได้ง่ายขึ้นผมก็แถวคูณหลักก็คือ WAA คูณ AT ลบ1 WAX คูณ XT แล้วก็บวก bias นะครับอันนี้คือวิธีการคำนวณของ RNN อาจารย์สรุปให้อีกทีนะวันนี้สิ่งที่เราเรียนไปเนี่ยเราเริ่มต้นโมดูล4นะครับสิ่งที่เราพยายามทำก็คือเราพยายามที่จะสร้างเน็ตเวิร์กเพื่อทำซีเควนซ์โมเดลลิ่งนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าไอตัวซีเควนซ์โมเดลลิ่งเนี่ยข้อมูลซีเควนซ์เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่นะครับเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มาต่อกันเป็นเวลาเป็นซีเควนซ์เป็นลำดับยกตัวอย่างเช่นสปีดวิดีโอเฟรมคำเป็นคำแอปพลิเคชันเนี่ยเยอะมากนะครับปัจจุบันเนี่ยในชีวิตประจำวันคุณก็ใช้ Google Translate นะครับคุณใช้ Search Engine เหล่านี้เนี่ยนะครับใช้ Sequence Modeling นะครับแอปพลิเคชันก็แบบที่อาจารย์บอก Speech Recognition นะครับการทำความการวัดความพึงพอใจโดยอัตโนมัตินะครับอาจจะดูจาก Text ที่เขาพิมพ์ลูกค้านะครับการวิเคราะห์ DNA นะครับการทำ Machine Translation พวก Google Translateนะครับการดูว่านะครับ activation activity ที่เราได้จากวิดีโอนั้นนะครับ
เป็นอะไรรวมไปถึงการดีเทคนะครับการดีเทคว่านะครับชื่อไอตัวอักษรที่เราต้องการนั้นอยู่ในเท็กซ์ที่เรากำลังต้องการหรือเปล่านะครับนะครับทั้งนี้นะครับเราจัดการไอตัวนี้ผ่านทางการใช้สิ่งที่เราเรียกว่านะครับเน็ตเวิร์กที่เราเรียกว่า RNN ที่เราใช้ที่เราเรียกมันว่า RNN ก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเน็ตเวิร์กมันมีอยู่แค่ก้อนเดียวแบบนี้แหละครับแต่มันใช้การฟีดแบ็กแล้วหลังจากนั้นมันใช้การฟีดข้อมูลในแต่ละเวลาเข้าไปนะครับมันใช้การฟีดข้อมูลในแต่ละเวลาเข้าไปแล้วหลังจากนั้นพอมันได้เอาท์พุตมันจะฟีดแบ็กกลับมาแล้วหลังจากนั้นใช้เอาท์พุตตัวนี้ในการดูนะครับข้อมูล y ตัวเอาท์พุตของซีเควนซ์ฉะนั้นเนี่ยนะครับinput นะครับ input ของ RNN ตัวนี้นะครับมันจะเป็น sequence ที่เข้าไปไหลเข้าไปเรื่อยๆตามเวลาขณะเดียวกัน output มันก็จะไหลออกไปตามเวลา input ใส่เข้ามาตามเวลา output ก็ออกตามเวลาในขณะเดียวกันนะครับตัว activation function ก็ feed กลับมาเพื่อทำงานตลอดเวลาเพื่อทำให้ RNN เข้าใจได้ง่ายขึ้นเราคลี่ RNN ออกมาเป็นแกนตามแวร์แกนเวลาเราคลี่ออกมาแบบนี้ข้อมูลของเราจะเห็นได้ว่าคือข้อมูลของเวลาที่1ข้อมูลของเวลาที่2ข้อมูลของเวลาที่ t ไปเรื่อยๆอันนี้เราคลี่ออกมาแล้วนะครับพอเราคลี่ออกมาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมี input มาเราจะเห็นได้ว่า input ของแต่ละในเวลานั้นมาจากเวลาก่อนหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง activation มาจากนั้นเราจะใช้นะครับ input ของเวลานั้นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการ output ของเวลาที่2 output sequence ของเวลาที่2เราจะเอา input ของเวลาที่2กับ activation ของเวลาที่1มาช่วยกันเพื่อให้ได้ output นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะ feed ไอตัว activation ที่ได้เนี่ยไปทำต่อนะครับฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าไอตัว RNN นั้นเปรียบเสมือนกับโรงงานผลิตถูกไหมเป็นฟังก์ชันโรงงานผลิตมี input เข้าไปใส่วัตถุดิบเข้าไปนะครับมันก็จะให้นะครับ product ออกมา output ออกมาถูกไหมครับ output นั้นขึ้นอยู่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเอา product ออกมาเนี่ยนะครับแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราดีไซน์ RNN แบบใดทั้งนี้การคุณจะเห็นได้ว่าพารามิเตอร์ของ RNN นั้นไม่ว่า input คุณจะยาวใหญ่ขนาดไหน output ไอตัวพารามิเตอร์ของ RNN ของคุณนั้นยังคงเดิมจำนวนขนาดของมันยังคงเดิมแต่แน่นอนมันอาจจะมีการเรียนรู้มีการปรับเวทในแต่ละ epoch แต่ปริมาณจำนวนพารามิเตอร์เท่าเดิมนะครับมันไม่โตไปตามกับขนาดไซส์ของตัว input sequence ที่คุณใส่เข้าไป input คุณจะใส่100 sequence คุณประกอบไปด้วย100คำกับ 10,000 คำขนาดไซส์ของ network ของคุณเท่าเดิมแตกต่างนะครับแตกต่างจากไอตัว fully connected network นะครับไอตัว fully connected network นั้นขนาดของ network ขนาดของ parameterจะขึ้นอยู่กับขนาดไซส์ของ input ด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเลคเชอร์แรกของโมดูล4ซึ่งเราพูดถึงเกี่ยวกับ RNN เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ RNN ในเลคเชอร์ต่อไปต่อนะครับโอเคครับสวัสดีครับ